Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เปิดเบื้องหลังสาธิตปาดหน้าไพบูลย์นั่งประธานกมธ.ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมคณะกรรมการกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ที่ใช้ในการเลือกตั้ง2ฉบับคือร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองรัฐสภาที่การประชุมนัดแรกมีวาระสำคัญคือการเลือกประธานกมธ.ซึ่งมีผู้ถูกเสนอชื่อ2คนคือนายไพบูลย์นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐถูกเสนอโดยนายสมชายแสวงการส.ว.และนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอชื่อโดยนายเกษมสรรมีทิพย์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกมธ.ในโควต้าพรรคภูมิใจไทยสำหรับการประชุมในวาระดังกล่าวมีผู้ลงคะแนนทั้งสิ้น43คนจากกมธ.ที่มีทั้งหมด49คนลงคะแนนให้นายสาธิต22เสียงและลงคะแนนให้นายไพบูลย์21เสียงรายงานข่าวจากที่ประชุมกมธ.ระบุว่าก่อนการเสนอชื่อและลงมตินายธีรชัยพันธุมาตรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลร่วมพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อขอให้สนับสนุนนายสาธิตเป็นประธานกมธ.พร้อมให้เหตุผลว่าร่างพ.ร.ป.ถือเป็นกฎหมายสำคัญเมื่อครม.ส่งชื่อรัฐมนตรีเข้าร่วมควรให้ความสำคัญและให้รัฐมนตรีเป็นประธานกมธ.ทำให้นายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีพรรคประชาธิปัตย์ที่ทำหน้าที่แทนนายชินวรบุญเกียรติส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลที่ยังเดินทางมาไม่ถึงที่ประชุมยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์จะดำเนินการตามมติของวิปรัฐบาลที่สนับสนุนให้นายไพบูลย์รับตำแหน่งดังกล่าวพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันว่าจะทำตามมติวิปรัฐบาลแต่เมื่อใช้กลไกลงคะแนนลับจึงไม่ทราบว่าใครลงคะแนนให้ใครบ้างทำให้ไม่ทราบว่าใครที่แอบลงคะแนนแบบอื่นหรือไม่ตอนนับคะแนนโดยเจ้าหน้าที่ได้ขานเบอร์1ของนายไพบูลย์และเบอร์2ของนายสาธิตสลับกันไปจนถึงบัตรสุดท้ายถึงรู้ว่านายสาธิตได้ตำแหน่งประธานกมธ.เมื่อรู้ผลที่ประชุมได้พักประชุม10นาทีรายงานข่าวระบุสำหรับการพักประชุมนั้นรายงานข่าวกล่าวด้วยว่าเพื่อให้ที่ประชุมเลือกบุคคลในตำแหน่งต่างๆซึ่งนายสมชายเสนอชื่อนายไพบูลย์เป็นรองประธานกมธ.คนที่1แต่นายไพบูลย์ขอถอนตัวและไม่รับตำแหน่งในกมธ.ทุกตำแหน่งทำให้การเลือกตำแหน่งรองประธานกมธ.เริ่มที่สว.ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลตามลำดับทั้งนี้นายชินวรให้สัมภาษณ์โดยเชื่อว่าการเลือกนายสาธิตเป็นประธานกมธ.จากเดิมที่รัฐบาลวางตัวนายไพบูลย์นั้นจะไม่เป็นปัญหาต่อการทำงานร่วมกันตามที่มีข่าวระบุว่าคนของรัฐบาลแย่งตำแหน่งกันเองและจะทำให้พรรคร่วมรัฐบาลมีปัญหากันส่วนกรอบการทำงานนั้นจะหารือร่วมกันอีกครั้งในวันที่19มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าสำหรับกมธ.49คนที่แต่งตั้งตามโควต้าต่างๆนั้นแบ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลรวม22คนครม.8คนพรรคพลังประชารัฐ6คนพรรคประชาธิปัตย์3คนภูมิใจไทย3คนพรรคเศรษฐกิจไทย1คนและพรรคชาติไทยพัฒนา1คนทั้งนี้ในโควต้าของพรรคภูมิใจไทยทั้ง3นั้นพบว่าไม่มีส.ส.ของภูมิใจไทยแม้แต่คนเดียวโดยเป็นส.ส.พรรคก้าวไกล2คนและคนนอก1คนขณะที่ฝ่ายค้านมี13คนแบ่งเป็นพรรคเพื่อไทย8คนพรรคก้าวไกล3คนพรรคเสรีรวมไทย1คนและพรรคประชาชาติ1คนส่วนส.ว.มีทั้งสิ้น14คนผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับเสียงที่ลงคะแนนให้กับนายสาธิต22เสียงนั้นคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากกมธ.ซีกฝ่ายค้านที่ร่วมประชุมทั้งสิ้น12คนและกมธ.โควต้าพรรคร่วมรัฐบาลและสว.บางส่วนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ